คือกำลังจับประเด็นเรื่องของอุเบกขาเนี่ยนะก็เลยไปนึกถึงที่โยมเขาพูดอุเบกขาครับอันนี้พอเราได้อุเบกขาเรื่อยๆเนี่ยมันจะได้มาจากการที่เราละสุขกับทุกข์ซึ่งขณะที่เราเกิดความรู้สึกสุขหรือทุกข์ขึ้นมาเนี่ยเรารีบละเนี่ยพระศาสดาบอกชื่อว่าเธอกำลังละราคานุสัยแล้วก็ปฏิฆานุสัยเวลาสุขเกิดขึ้นปุ๊บเราทิ้งสุขเกิดขึ้นเราทิ้งทุกข์เกิดขึ้นเราทิ้งเนี่ยราคานุสัยกับปฏิฆานุสัยกำลังจะถูกละไปเวลาเราทิ้งแล้วเนี่ยเราจะอยู่อุเบกขาอุเบกขาก็เกิดขึ้นพอยมทิ้งสิ่งเหล่านี้จนแบบดุจกระพริบตานะสุขทุกข์แทบไม่เกิดในชีวิตประจำวันจิตอยู่นิ่งๆเรื่อยๆนะอันเนี้ยเราเริ่มที่จะทรงอุเบกขาตอนนี้พอเราทรงอุเบกขาตรงนี้ได้เนี่ยก็ให้คนนั้นเนี่ยมาคอยเห็นอุเบกขาเนี่ยมันดับเพราะจิตที่อยู่อุเบกขาเนี่ยสักพักนึงเดี๋ยวก็หลุดอยู่สักพักนึงมันก็เคลื่อนไปคิดไปนึกไปรู้สึกอย่างอื่นเราก็กลับมาอุเบกขาใหม่ตรงเนี้ยเป็นตัวเห็นดับเห็นเกิดของอุเบกขาดังนั้นความสนใจที่มุ่งมาเห็นอุเบกขาเกิดดับเนี่ยมันจะมีได้เพราะเราไม่สนใจไอ้อารมณ์รอบๆแล้วนะความเป็นอยู่มันส่วนใหญ่จะเป็นอุเบกขามันจึงเห็นอุเบกขาดับอุเบกขาเกิดได้ชัดขึ้นนี้โยมก็ทำตรงนี้ซ้ำทำซ้ำไปเรื่อยๆจากนั้นเนี่ยเราก็จะเริ่มมาดูจิตที่รู้อุเบกขาเพราะเราจะได้จากสุตตะของพุทธเจ้าว่าการอยู่อุเบกขาเนี่ยจะมีจิตมารับรู้อารมณ์อุเบกขาไม่ใช่จิตอย่างเดียวมีสองธรรมชาติวิญญาณรับรู้อารมณ์นี้อยู่พอเราดูอุเบกขาเกิดดับเรื่อยๆเบื่อแล้วจะปล่อยวางอุเบกขายังไงนั่นคือช่วงที่อุเบกขาเนี่ยมันดับคือจิตที่ดับจากอุเบกขาเราต้องปล่อยวางไม่ให้จิตมันมาเกาะใหม่ท่านี้พอโยมอยู่อุเบกขาแล้วโยมเห็นอุเบกขาเกิดดับโยมก็จะรู้มุมของอารมณ์ที่จิตมาเกาะว่ามันไม่เที่ยงแต่เราก็ยังไม่ได้ดูจิตว่าจิตไม่เที่ยงเราก็ต้องปรับมุมมองมามองว่าจิตกำลังรู้อุเบกขาและขณะอุเบกขาดับนั่นคือเราจะมองว่าจิตดับอุเบกขากลับมาเกิดใหม่เรามองว่าจิตเกิดหลักการทำเหมือนเดิมคืออยู่อุเบกขามุมมองเปลี่ยนจากมองอารมณ์อุเบกขามาเป็นมองจิตจากนั้นโยมก็ซ้ำมองจิตซ้ำจนทีเนี้ยเบื่อสิ่งที่เรียกว่าจิตว่าจิตเปลี่ยนเรื่อยๆจิตก็ดับจิตดับจิตก็เป็นอนัตตาจิตเป็นอนัตตาเกิดดับเรื่อยๆจิตก็ไม่ใช่เราใช่ไหมโยมก็จะเริ่มประเมินธรรมชาติที่ละเอียดกว่าจิตเข้าไปได้ที่พุทธเจ้าบอกว่าก็จะน้อมไปสู่ธรรมชาตินั้นว่านั่นสงบนั่นระงับนั่นปราณีตนั่นเป็นที่สงบระงับแห่งสังขารทั้งหลายการปรุงแต่งทั้งหลายเป็นที่สลัดคืนซึ่งอุปาทิทั้งหลายสลัดคืนซึ่งการยึดมั่นทั้งหลายไม่มีธรรมชาติคือความนิ่งว่างที่รู้จิตเกิดดับอีกทีเนี่ยแต่เรายังไม่สัมผัสมันแต่เราก็รู้ประเมินเริ่มประเมินมันได้เพราะมันตัวสุดท้ายแล้วนี่รูปยอมวางได้นามธรรมเวทนาสัญญาสังขารยมบางได้มาอยู่อุเบกขาและจิตก็เห็นอุเบกขาเกิดดับอีกไม่เชื่อแล้วอุเบกขาเป็นธรรมชาติแท้จริง
ก็มาติดเรื่องจิตก็ทรงอารมณ์เดิมและเห็นจิตเกิดดับไปเรื่อยๆก็คืออุเบกขาเกิดดับเหมือนเดิมนั่นแหละแต่มองวิญญาณที่รู้อุเบกขาเกิดดับแทนมองในมุมของวิญญาณมองในมุมของวิญญาณจากนั้นเนี่ยพอเห็นวิญญาณเกิดดับเรื่อยๆนั่นคือเรากำลังเห็นโทษของวิญญาณเมื่อเห็นโทษของวิญญาณเนี่ยก็จะเกิดนิพพิทาความเบื่อหน่ายในวิญญาณพอเบื่อหน่ายก็จะต้องคลายความพอใจขั้นตอนนี้จะค่อยๆเกิดตามมาพอยอมคลายความพอใจได้เนี่ยมากพอวันหนึ่งเมื่อวิญญาณดับยอมจะไม่อยากได้วิญญาณดวงใหม่ซึ่งมันจะเป็นไปพร้อมๆกับกำลังของสติสมาธิปัญญาทั้งหมดถูกต้องไหมครับดังนั้นการเบื่อเนี่ย มันจะมาสร้างเอาแป๊บๆเนี่ยไม่ได้ครับครับมันต้องเกิดจากเบื่อจากเหตุปัจจัยครับเบื่อจากเหตุปัจจัยตรงเนี้ยมันจึงจะถูกเรียกว่านิพพิทาครับวิราคะนะก็คือเราเห็นโทษเห็นโทษของสิ่งที่เรียกว่าจิตโทษมันก็คือเกิดดับครับแปรเปลี่ยนและดับนั่นคือยังต้องเห็นมันแปรเปลี่ยนมันดับเห็นอาทินวะเบื่อเบื่อปุ๊บคลายความพอใจไม่อยากได้สลัดคืนนั่นเองครับพอสลัดคืนณจุดที่จะสลัดคืนเนี่ยเราจะเริ่มละเอียดขึ้นมาเรื่อยๆแล้วครับขณะเนี้ยจิตมันต้องตั้งมั่นนะคนคนนั้นก็จะทรงอุเบกขาอยู่ได้เป็นปกติอยู่แล้วครับนะถึงจะในสมาธิก็ตามหรือในเวลาวันทั้งวันปกติก็ตามได้ทั้งคู่ซึ่งบางคนอาจจะนั่งคู่บัลลังก์แล้วก็ถ้าจิตไม่หลุดพ้นจากอาสวะจะไม่ถอนคู่บัลลังก์เพียงนั้นก็คือสู้กันในสมาธิจนกระทั่งหลุดพ้นก็ยังได้แบบที่พุทธเจ้าบอกภิกขุประเภทนี้งดงามสง่าใช่ไหมนั้นในภาวะตรงนี้เป็นได้ทั้งภาวะชีวิตประจำวันที่มันค่อยเป็นค่อยไปอย่างพระอนนท์ที่กำลังจะนอนก็หลุดพ้นก็หลุดนะครับหรือเป็นในขณะที่นั่งคู่บัลลังก์หรือเดินจงกรมนะครับการเติมเต็มในความเบื่อหน่ายนิพพิทาเนี่ยมันเต็มณอิริยาบถนั้นพอดีมันไม่ได้สนใจว่ากายอยู่อิริยาบถไหนเพราะสัตว์เป็นผู้เดินมรรคมรรคนี่มันก็จะเติมเต็มมันไปเรื่อยๆความทุกข์จะดับไปทุกขั้นตอนแห่งการกระทำครับอวิชชาจะจางคลายไปเรื่อยๆทีนิดวิชาก็เติมเข้ามาก็จะรู้ขึ้นชัดขึ้นว่าวิญญาณไม่ใช่เราวิญญาณไม่ใช่เราไม่ใช่เป็นเราไม่ใช่ของเราไม่ใช่ตัวตนของเราจนถึงที่สุดก็ไม่อยากได้วิญญาณดวงใหม่ครับพอไม่อยากได้วิญญาณดวงใหม่เนี่ยเมื่อวิญญาณดวงนี้ดับก็จะไม่ไปจับวิญญาณดวงใหม่นั่นก็คืออาการของการหลุดพ้นครับซึ่งสภาวะของสัตว์เนี่ยมันไม่ใช่วิญญาณอยู่แล้วครับเมื่อมันไม่อยากได้วิญญาณจนถึงที่สุดแล้วเนี่ยสัตว์ก็จะต้องรู้จักตัวมันเองครับว่ามันคือปรมานุตตรสุญญตาครับความว่างอย่างยิ่งเป็นสุญญตาเป็นอนูนะเขาก็จะรู้จักตัวเขาเองแล้วเขาจะรู้ว่าวิญญาณไม่ใช่เขารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณไม่ใช่เขาครับนั่นก็คือหลุดพ้นเป็นอรหันต์นั่นเองครับพระอาจารย์ครับอันแรกก็คือคนที่ได้อุเบกขาทั้งวันเนี่ยพวกเขาคืออินทรีย์พนาชั้นเลิศหรือเปล่าครับก็เขาได้อุเบกขาแล้วมันหลุดเยอะไหมล่ะอินทรีย์ภาวนาชั้นเลิศเนี่ยมันวัดกันที่ความเร็วความเร็วที่หลุดไปแล้วเนี่ยทิ้งได้เร็วดุจกระพริบตาแล้วอุเบกขาก็ยังทรงอยู่นะก็กระบวนการเมื่อกี้จะไปถึงตรงนั้นก็ต้องอาศัยอินทรีย์ภาวนาชั้นเลิศหรือเปล่าครับอือใช่ใช่แล้วจะได้อินทรีย์ภาวนาชั้นเลิศได้ก็ต้องละนันทิเรื่อยไปเรื่อยๆโดยที่เราก็ไม่ไปเร่งไม่สามารถไปเร่งมันได้ตามอินทรีย์ของเราใช่แล้วก็เพียรต่อเนื่องอ่ะการเร่งของเราเนี่ยก็คือชาคริยานุโยคนั่นแหละนะการเป็นผู้ไม่เนิ่นช้านั่นแหละนั้นคือเต็มที่แล้วได้สูงสุดก็เท่าแค่นั้นน่ะถ้าเกินนั้นมันก็จะเริ่มเป็นอัตตกิลมัฏฐานุโยโคแล้ว
ก็คือทั้งหลายทั้งปวงเมื่อกี้ที่พูดมาก็คือบุคคลที่เขาได้อินทรีย์ชนะชั้นเลิศแล้วแล้วก็กำลังจะจะทำต่อไปยังไงใช่แล้วถ้าเกิดผมเข้าใจอย่างนี้ครับว่าถ้าเกิดเราได้อินทรีย์ชนะชั้นเลิศแล้วเราอยู่ซ้ำๆตรงนี้ไม่ได้นะก็คือเห็นซ้ำๆตรงไหนเห็นมันเกิดดับไปเรื่อยๆไม่ได้ก็นี่ไงก็เมื่อกี้ก็คือเห็นไปเมื่อกี้ก็พูดเรื่องนี้แหละแต่เป็นการเห็นการเกิดดับของวิญญาณเปลี่ยนตัวมองไงใช่ไหมแทนที่จะมองเวทนาสัญญาไม่มองแล้วพวกนี้เข้าใจแล้วเห็นมันมากพอแล้วไงนะซึ่งจะไม่สนใจมันเนี่ยต้องเห็นมันมากพอแล้วไงแล้วก็ไม่ใส่ใจการไม่ใส่ใจเนี่ยจะวัดได้ยังไงโยมจะเริ่มไม่สนใจเนื้อเรื่องของการปรุงพอโยมไม่สนใจเนื้อเรื่องการปรุงเนี่ยเริ่มใช้ได้แล้วจะเห็นมันเป็นก้อนรวมว่าอ๋อมันเป็นอะไรที่เกิดแล้วก็ดับเกิดแล้วก็ดับจะไม่มามุ่งเนื้อหาว่าเนื้อหามันเป็นอะไรโกรธใครชอบใครอะไรไงไม่สนใจกระทบปั๊บก็ใช่ใช่ทิ้งเลยใช่จากนั้นเนี่ยมันถึงจะมา มองอุเบกขามาอยู่อุเบกขาแล้วมองอุเบกขาเกิดดับพอเห็นอารมณ์อุเบกขาเกิดดับปุ๊บจะเริ่มมาเห็นจิตที่ว่าอุเบกขาไม่ใช่ชีวิตจิตเป็นคนมารู้อุเบกขาก็ปรับมุมมองมาที่จิตที่เกาะอุเบกขาก็ทำเหมือนเดิมแต่เห็นจิตเกิดดับแทนเพราะมันเป็นธรรมชาติ2อันเกาะกันอยู่นะจากนั้นเห็นจิตเกิดดับเนี่ยก็ต้องเห็นซ้ำๆเนี่ยมากพอนะจนทั้งเริ่มเบื่อแล้วก็ไม่อยากได้จิตดวงใหม่เวลาจิตดวงนี้ดับก็ไม่ไปเกาะจิตดวงใหม่นะอันเนี้ยมันถึงจะเป็นความสอดรับกันซึ่งมันเกิดด้วยการพูดเองไม่ได้ไงวันเนี้ยเราก็พูดได้ทุกคนพูดได้ว่าเบื่อละจิตไม่อยากได้แต่ก็ไม่หลุดเป็นอรหันต์เนี่ยนะครับมันต้ององค์ประกอบมันต้องพร้อมกันไงโยมต้องทิ้งอารมณ์มาให้เร็วให้ไวมันต้องสอดรับกันกำลังมันต้องถูกสร้างขึ้นมาเรื่อยๆวันเนี้ยอยากยกน้ำหนักได้100กกมันก็ยกไม่ได้โยมก็ต้องค่อยๆสร้าง10กก20กกยกไปกำลังมันก็เพิ่มขึ้นใช่มั้ยนั่นน่ะหลักการเดียวกันครับขอกราบพระอาจารย์ครับถ้าปฏิบัติจนถึงเกิดนิพพิทาขึ้นมาแล้วเนี่ยโวสักขานี่มันเป็นปฏิจจสมุปปนธรรมด้วยหรือเปล่าครับใช่ใช่มันจะเกิดขึ้นมาเองใช่ไหมครับเกิดขึ้นมาเองเราไม่ต้องพยายามที่จะไปทำให้มันเกิดการสลายคืนแต่มันจะเป็นธรรมชาติที่เกิดมาแต่เหตุเหมือนกันใช่พุทธเจ้าก็บอกอ่ะภิกขุนั้นเนี่ยไม่ใช่ว่าหวังที่จะหลุดพ้นแต่การหลุดพ้นก็จะเกิดขึ้นเองเพราะคุณสร้างเหตุเพียงพอครับเหมือนบุรุษคั้นน้ำมันก็หลักการเดียวกันถึงจะไม่หวังได้น้ำมันก็ได้น้ำมันอยู่ดีเพราะสร้างเหตุตลอดมือคั้นน้ำมันตลอดครับอย่างนี้สติปัฏฐาน4นี่มันมีความเป็นปฏิจจสมุปปนธรรมตลอดสายเลยตลอดสายเลยแหละจนคุณพิจารณาจนคุณเห็นการเกิดดับของมันจนคุณเกิดเป็นนิพพิทาแต่นิพพิทาเป็นโวสักขะใช่ปล่อยวางใช่ก็ยังเป็นปฏิจจสมุปปนธรรมอยู่ดีใช่ถูกต้องครับขอบคุณครับพระอาจารย์ครับขอโอกาสครับผมครับผมละนันทิละความเพลินแล้วก็ผัสสะรับรู้อะไรก็สักแต่ว่ารู้นะฮะแล้วก็เราเห็นอทินวะเห็นโทษในขันธ์5อย่างนี้นะครับผมแค่นี้สามารถที่จะเข้าสู่วิมุตติหลุดพ้นได้ไหมครับเหลือเฟือเหลือเฟือครับผมครับคือมรรควิธีใดก็ตามทรงไว้ให้มันได้สักอย่างเนี่ยก็ได้แล้วนะครับผมครับแล้วก็อีกขอความเห็นครับพระอาจารย์ครับอย่างในพระสูตรหลายพระสูตรที่พระตถาคตได้กล่าวเหมือนกับท่านก็จะเอามารดาขึ้นก่อนนะฮะ อย่างเช่นอมาตาปุติกภัยภัยที่มารดาและบุตรจะรักกันก็ไม่สามารถช่วยเหลือซึ่งกันให้รอดพ้นจากแก่เจ็บตายไปได้แล้วก็พระสูตรที่บอกว่าการตอบแทนคุณมารดาเหมือนกับว่าท่านจะให้ลำดับแรกๆของคุณมารดาของคุณผู้หญิงนะครับผมใช่เหมือนกับว่าท่านจะให้ผลลำดับสำคัญเป็นลำดับแรกๆนะฮะถูกต้องพระสูตรที่ตรงกันเหมือนกับคุณมารดาก็เหมือนกับว่าบำรุงเลี้ยงแสดงโลกนี้แก่บุตรอุ้มท้องมาก็9ถึง10เดือนได้ไหมครับไม่ทราบความเห็นนี้พอที่จะรับฟังได้ไหมครับผมว่า
เหมือนกับว่าท่านจะให้เหตุผลของการให้มารดามาก่อนเนี่ยครับผมครับเหมือนกับว่าครับว่าพระสูตรเหล่านี้เหรอครับพระสูตรเหล่านี้เหมือนกับว่าท่านจะให้ลำดับสำคัญให้คนสำคัญแก่ใช่ใช่คุณผู้หญิงหรือว่าคุณมารดานะครับว่าต้องบำรุงเลี้ยงแสดงโลกนี้แก่บุตรอุ้มท้องมา9ถึง10เดือนแล้วก็ต้องลำบากเหมือนกับว่าท่านจะให้ลำดับคนสำคัญกับไม่ท่านทำตามเหตุผลนะบัญญัติตามเหตุผลจริงๆครับผมเพราะว่ามารดาเนี่ยบุพการีเนี่ยบุพคือก่อนแต่ก่อนเนี่ยกาลีกาละคือการกระทำครับครับใครมีใครเป็นผู้มีการกระทำก่อนครับดูแลก่อนคนอื่นเลยคนแรกคือมารดาครับผมมันคือเหตุปัจจัยโยมครับยกมารดาขึ้นก่อนน่ะมารดาเป็นบุพการีคนแรกครับมีการกระทำก่อนคนแรกคือการอุ้มท้องครับผมใช่ไหมครับแล้วก็เลี้ยงมาตลอดคนแรกใช่แต่นั้นถ้าพูดถึงลำดับมารดามาก่อนไงครับผมมีการกระทำก่อนคนอื่นซึ่งมันคือเหตุปัจจัยที่ถูกต้องเลยครับไม่ได้เลือกที่รักมักที่ชังว่าเอ้ยรักแม่มากกว่าพ่อแต่พูดเรื่องของความเป็นบุพการีใครมีการกระทำก่อนคนแรกคือมารดาครับแล้วก็บิดาตามมาอย่างนี้มีพระสูตรและหลายพระสูตรที่สอดรับกันครับคือจะเอามารดาขึ้นก่อนนะฮะโดยมากก็มาตาปิตาอย่างนี้นะครับก็คือจะเอามารดาขึ้นก่อนเสมอนะครับพระเจ้าพูดอย่างนี้ตลอดอยู่แล้วครับครับเพราะท่านพูดเป็นระเบียบแห่งถ้อยคำอยู่แล้วถ้าท่านพูดอันนี้ก็จะอันนี้ตลอดมารดาบิดาจะไม่มีบิดาและมารดาครับผมหรือพูดว่าดินน้ำไฟลมก็จะดินน้ำไฟลมบางทีพวกเราจะพูดดินน้ำลมไฟครับนะซึ่งจะไม่ตรงกับพระเจ้าครับดังนั้นเวลาพระสูตรผิดเนี่ยสังเกตได้นิดง่ายนิดเดียวถ้าใครไปดินน้ำลมไฟเนี่ยไม่ใช่ละหรือไปสลับแบบฟอร์มคำพูดของพระเจ้าและคนที่ต่ำกว่าพระเจ้ามักจะเผลอครับครับผมเวลาเขียนอะไรคำแต่งใหม่เริ่มเขียนเองจะเผลอนะดังนั้นพระสูตรเหล่านี้จะไปเจอมีดินน้ำลมไฟแหละไปเจอประมาณ 1, 2, 3พระสูตรนะซึ่งรู้เลยว่าอ๋ออันเนี้ยแต่งใหม่เพราะพระเจ้าไม่เคยพูดระเบียบแห่งถ้อยคำแบบนี้ครับสาธุครับวันนี้ได้หลายประเด็นหมดแล้วเนาะเมื่อกี้เอาให้จบเลยก็ขออนุโมทนากับพวกเราทุกคนที่ได้มาทำบุญถวายทานด้วยการวางจิตละความตระหนี่อันเป็นมนทินนะแล้วก็ได้มาสั่งสมสุตะในคำตถาคตมากระทำกิจเนื่องด้วยการฟังเนื่องด้วยความเป็นผู้สูตรมาแทงตลอดอย่างดีด้วยทิฏฐิก็ขอให้เป็นเหตุเป็นปัจจัยให้พวกเราได้รับอานิสงส์ตามที่พระศาสดาได้บัญญัติไว้คือเป็นผู้ไปทางเจริญไม่ไปทางเสื่อมถึงความเจริญอย่างเดียวไม่ถึงความเสื่อมและได้ความเป็นโสดาบันสำเร็จมรรคผลนิพพานในอนาคตการอันใกล้โดยทั่วกันทุกท่านทุกคนเทอญ